เต้าแรกที่ระยะ100หลานะครับกระสุนอีเล่เขียวยิงด้วยเสีย5วามินตัดลำนี่นะครับกลุ่ม100หลาและชุดแรกของเราเรายิงอีกชุดหนึ่งก่อนสำหรับ100กับอีก2หลา455วามินลำตัดเร็วๆๆแดดจะหมดแล้วแดดจะหมดแล้ว100หลาลมมันมาจากขวาพัดไปซ้ายฮะจากจุดที่เรายิงค่อนข้างจะแปรปรวนนิดหน่อยแทงจะหมดแล้วเร็วๆลองยิงเผื่อลมดูนะหลุดไปดูกันนี่ครับ5นัดที่2ของอีเล่เขียวกับเสีย5ลำตักจุดทรง2อ่ะแดดจะหมดแล้วด้วยผีก็มันจะออกด้วยผมไป200หลาเลยกันเนาะคือผมไม่ได้ยิงนานมากดูจากการจังหวะการหายใจผมจะหอมมากเลยผมเลิกยิงไปน่าจะเป็นปีเลยที่ยิงระยะไกลๆอย่างเงี้ยฮะไปอย่าพูดเยอะเก็บของย้ายไประยะต่อไปกันเร็วแดดจะหมดแสงจะหมดแล้วกำลังขยายที่ผมใช้เป็นแค่ 12x นะฮะเพราะว่าแล้วปืนเนี่ยผมตั้งแค่25หลา0ที่25หลาแต่มายิงชดเชยเอากล้องก็กล้องจีนธรรมดาเดี๋ยวส่วนรายละเอียดปืนเดี๋ยวผมพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันไม่มีอะไรมากผมยิงได้คุณยิงได้มาระยะ200หลาอีกสักชุดหนึ่งนั่นฮะคือจุดที่ผมยิงจากจุดนู้นนั่นแหละ200ประมาณ200กับ2หลาเดี๋ยวไปวัดระยะจากทางนู้นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนู่นปืนอยู่นู่นโอเคไปดูกันเลยเหนื่อยครับวิ่งไกลแดดก็จะหมดแล้วอีเร่เดี๋ยวมัวเอาแล้วกันเนาะไป1 2
ูเข้าหรือเปล่านะมองไม่เห็นเลยกี่นัดแล้ว3นัดอีก2มันหมดแล้วมันหมดพอดีฮะตึ้งผมไม่ยิงช้านะฮะเพื่อความสะใจของผมโอเคไปดูกันดิว่าเป็นยังไงเราเก็บเข้ากับมันโอ้ตะกี้กล้องดับฮะต้องใช้มือถือถ่ายนี่ครับระยะ200นิดที่จุดที่ผมยิงผมลิงนะแต่กระสุนมันดึงไว้นี่ทั้งหมด7นัดฮะกลุ่มก็ประมาณฝ่ามือนี่แหละ200หลาก็ถือว่าปกติอยู่แต่ผมมองไม่เห็นนะหมายความว่าผมไม่ได้กำลังขยายผมใช้แค่ 12x แล้วก็ยิงในระยะที่แสงค่อนข้างน้อยฮะนู่นเดี๋ยวเราจะไปเก็บทางนู้นแล้วเดี๋ยวคุยเรื่องรายละเอียดปืนให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้วันนี้ขอไปอย่างรวดเร็วนะผมชื่อแตงโมฮะแนะนำตัวก่อนแล้วกันที่ยิงตะกี้เป็น455ผมพูดถึงตัวปืนก่อนนะ455ตัวนี้เป็นลำวามินซีแซด455ทั่วๆไปแหละคือตรง 2LR แต่ผมเอามาตัดให้มันเหลือมา12นิ้วนะครับแล้วก็มายิงให้ดูเรื่องกลุ่มกระสุนว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมต้องขอโทษจริงๆวันนี้แสงแย่มากแล้วก็ลมค่อนข้างแรงแล้วตอนนี้มันก็ใกล้มืดแล้วด้วยแต่กล้องมันจะปรับแสงเองอัตโนมัติไงแต่ผมกลัวพี่รอผมไม่รู้ จะมีเจ้าที่เจ้าทางอย่างนี้หรือเปล่าผมเข้ามาค่อนข้างลึกนะฮะโอเคพูดถึงตัวปืนก่อนตัวนี้กล้องผมตั้งไว้ที่25หลาแต่กำลังขยายผมใช้แค่ 12x เท่านั้นแล้วก็ยิงชดเชยเอาเพราะว่ากล้องมันเป็น SFP มันไม่ใช่ First Focal Plan หรือว่าไอ้พวกเส้นเล็งที่มันขยายตัวตามหรือกล้องแพงๆตัวเทพอะไรประมาณนั้นนะฮะของผมเป็นตัวถูกมากคือพูดง่ายคือผมเซตปืนที่ราคาที่จับต้องได้แล้วก็ผมขอพูดถึงอุปการะท่านนะคือพิเศษคัสตอมส่งอินเตอร์เกรลเขาเรียกอะไรอ่ะชุดปรับสูงต่ำพันท้ายตัวนี้มาให้ผมลองใส่ดูพันท้ายทำเองทั้งหมดปืนวางกิลล่าแล้วเบดดิ้งด้วยอีพ็อกซี่เบดดิ้งแล้วแต่อีพ็อกซี่เบดดิ้งเนี่ยเท่าที่ผมได้ข้อมูลมานะมันจะหดตัวอยู่ประมาณ 0.1% ไหมหรือ 1% ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกglass bedding หรือว่าไอ้พวกปืนที่เอาไปมา bedding จริงๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยกว่านั้นหรือประมาณ 0.5 หรือครึ่งหนึ่งของนี่แหละผมไม่แน่ใจในข้อมูลนะต้องศึกษาอีกทีนึงแต่สำหรับผมจุด22มันค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าพอใจอยู่แล้วสำหรับผมนะฮะกระสุนที่ใช้เป็น Elay Sport ตัวสีเขียวแหละ Elay เขียวเข้าไปนะกลุ่มแรกที่ยิงจะเป็นชุด1ระยะ100หลานะฮะข้างบนมันอยู่นี้100หลากับปืนลำตัดนี่ชุดที่2คล่องใจฮะแล้วผมไม่ได้ยิงนานมากด้วยไม่ค่อยได้จับเลยฮะปืนนี้ไกลไม่ได้ทำอะไรเลยเปลี่ยนแค่สปริงอย่างเดียวเสียไม่ได้ไปยุ่งสปริงนี่คือสปริงลูกบิดประตูทั่วไปพอดีที่ผมต้องรีบพูดนี่คือฟ้าฝนมันจะลงแล้วด้วย นะครับขอโทษจริงๆค่อนข้างรีบแล้วก็ไม่ค่อยมีการเตรียมตัวสักเท่าไหร่แล้วโอกาสหน้าผมจะที่จริงวันนี้ผมยิงแล้ว200หลาเนี่ยกลุ่ม7นัดไม่รู้เห็นหรือเปล่านะในกล้องนะครับ7นัดมันจะเลยมาฝั่งนี้ด้วยเพราะลมมันพัดจากขวามือเราไปซ้ายพอผมยิงมือซ้ายส่วนเรื่องรายละเอียดปืนเดี๋ยวผมค่อยพูดในคลิปหน้าอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมายิง200หลาให้ดูอีกทีเพราะผมไม่พอใจมาก
ปกติ200หลาผมจะยิงได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะผมยิงโกโก้ครันช์ได้อ่ะฮะนี่มันไม่ได้ขี้โม้นะพูดเล่นนะก็แต่กลุ่มมันจะทำได้ดีอยู่นี่มันจะไทท์กว่านี้ฮะกลุ่มแล้วก็น่าจะมีแค่นี้มั้งผมต้องรีบกลับแล้วผมกลัวพี่หลอกด้วยเนี่ยจริงอันนี้พูดจริงเลยแม่งแล้วไม่รู้มีเสือมีเหี้ยอะไรด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะครับโอเคยังไงสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมมั้งแหนเนาะเพราะว่าไอ้จุดประสงค์ที่ทำปืนตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยหรือประกอบเซตอัพในเซตอัพตัวนี้เนี่ยผมมีจุดประสงค์คือเราใช้ในพกพาไปไหนสะดวกหมายความว่าพวกเวลาไปสวนไปนาไปได้ส่วนเล็กออฟฟูเนี่ยผมจะตัดมันให้มันสั้นหน่อยมันเหมาะกับการนั่งยองๆยิงหรืออะไรประมาณนี้ประทับบ่ายิงง่ายๆหน่อยฮะเพราะปกติเล็กออฟฟูมันจะยาวกว่านี้แล้วผมก็ย่อส่วนมาให้มันให้บีบเข้ามาค่อนข้างไทท์หน่อยนิดหนึ่งนะฮะดูตัวปืนคร่าวๆกันก่อนนะครับปืนไม่ได้ทำสีด้วยไม้ดิบๆไปเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันเพราะกลัวผีหลอกกลัวเสือกลัวกระสือกลัวทุกอย่างโอเคนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยเจอกันครับขอบคุณมากครับดูดิมันจะตกเลยนี่เนี่ยเห็นประจันเลยบ้าไปแล้วก็ป่ามันนี่คนเดียวเลยครับเดี๋ยว